สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวของที่นี่นะคะของออสเตรเลียเวลาเดินไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆก็จะเห็นความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็การจัดสวนที่สวยงามไปชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวที่กำลังเบ่งบานรับความหนาวเย็นของที่นี่นะคะรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียดอกคาเมเลียอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นดอกซ้อนเหมือนดอกกุหลาบคาเมเลียมีหลายสายพันธุ์มากนะคะเพื่อนๆคะที่บ้านเราก็มีขายนะคะแต่ว่าคาเมเลียเป็นดอกไม้ที่เป็นไม้ประดับที่ชอบอากาศหนาวเย็นช่วงนี้อุณหภูมิอยู่ที่11 12 13 14องศาแล้วแต่วันนะคะบางวันก็มีเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะไม่คงที่ถึงแม้จะมีแดดออกเต็มวันก็อากาศก็ไม่ร้อนยังคงหนาวเย็นอยู่ลักษณะเด่นของดอกคาเมเลียสายพันธุ์นี้นะคะคล้ายๆดอกกุหลาบบานทนบานนานแล้วก็ดอกจะออกที่ปลายยอดยิ่งมีกิ่งก้านสาขาเยอะยิ่งออกดอกเยอะออกดอกเต็มทรงพุ่มเลยนะคะเป็นสีชมพูสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสีชมพูเข้มแล้วก็ช่วงที่ตูมอยู่ออกจะเข้มไปหาแดงด้วยซ้ำออกดอกที่ปลายยอดแต่ว่าบางยอดที่สมบูรณ์ก็ 2-3 ดอกเลยนะคะสวยงามแม้กระทั่งช่วงที่เขายังเป็นดอกตูมอยู่แล้วก็ตั้งแต่มานี่จะเข้า4เดือนแล้วนะคะ4เดือนกว่าแล้วนะคะมาที่ออสเตรเลียก็ยังเห็นดอกคาเมเลียทยอยบานอยู่เรื่อยๆความมีเสน่ห์ของเขานะคะดอกที่บานแล้วร่วงหล่นลงไปที่พื้นก็จะมีดอกตูมออกขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆเต็มต้นเลยนะคะแล้วก็การปลูกขยายพันธุ์ของเขาวิธีที่ง่ายๆก็คือปักชำกิ่งการเสียบยอดการปักชำกิ่งแล้วก็การกระตุ้นให้เขาออกดอกก็คือการตัดแต่งกิ่งค่ะเพื่อนๆค่ะมาเที่ยวที่มาเที่ยวเป็นที่แห่งนี้นะคะเบอร์ลี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่นั่งรถไฟมาเที่ยวมาเห็นดอกคาเมเลียสวยๆก็อดทำคลิปมาฝากเพื่อนๆไม่ได้นะคะเป็นตรงนี้เป็นตลาดเปิดท้ายวันหยุดเหมือนบ้านเราแต่ว่าเดือนหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็คนเยอะมากแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทำที่เขาจัดแสดงสินค้าจัดขายสินค้านะคะเพราะผู้คนเยอะมากความงามของดอกคาเมเลียชมไม่เบื่อเลยนะคะทรงพุ่มสวยงามต้นนี้ความสูงก็ประมาณ2เมตรค่ะแต่ว่าดอกออกเต็มแทบจะทุกกิ่งเลยนะคะเต็มแบบมองไปดอกตูมก็เต็มดอกบานก็สวยคนรักต้นไม้รักการจัดสวนเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้สวยๆนี่ไม่ได้เลยนะคะต้องยืนมองเลยที่นี่จะปลูกกันเยอะมากเป็นไม้ประดับที่
นิยมเพราะว่าเขาจะออกดอกสวยงามแบบนี้ค่ะใบเขียวสดเลยนะคะเต็มแบบทรงพุ่มแทบไม่มีที่ว่างเลยแล้วดอกก็ดกเต็มต้นเลยเป็นไม้ที่ทนนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้ที่ทนมากเลยแล้วก็ที่นี่ไม่ค่อยเห็นได้ให้น้ำต้นไม้นะคะแต่ก็ต้นไม้ก็งามอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขากับทะเลก็ได้น้ำค้างจากทั้งการระเหยของต้นไม้แล้วก็การระเหยของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บ้านเราอากาศร้อนแล้วนี่ก็อีกมุมหนึ่งนั่งรถไฟมานะคะพอลงรถไฟที่สถานีรถไฟเบอร์รี่ก็จะเขาจัดสวนอยู่ข้างทางรถไฟเป็นเฟิร์นใบมะขามปลูกเป็นกำแพงเลยนะคะสวยงามมากแต่ว่าเขาตัดแต่งนะคะคือส่วนที่ยื่นออกมาก็ตัดออกไปแต่ว่างามแบบแย่งกันงามเลยนะคะต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยเฟิร์นใบมะขามแปลกตาสวยงามแปลกตาอยู่ข้างม้านั่งเลยค่ะแบบเป็นการปลูกเพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ที่สวยแปลกตาค่ะข้างสถานีรถไฟก็ถ่ายแบบรีบๆนะคะเพื่อนๆคะก็เห็นสวยงามดีก็นำภาพมาฝากกันเนาะแล้วก็เฟิร์นใบมะขามที่บ้านเราก็จะปลูกเป็นไม้เฟิร์นนี่ต้องปลูกในที่ร่มรำไรแต่ว่าที่นี่ปลูกกลางแจ้งปลูกรับแดดเต็มวันเพราะว่าอากาศไม่ค่อยร้อนถึงจะมีแดดเต็มวันอุณหภูมิก็อยู่ที่10กว่าองศาค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะปลูกข้างทางเดินแล้วก็ข้างม้านั่งเลยลงสถานีรถไฟมาที่ทำภาพมุมแคบเพราะว่าไม่อยากให้ติดถ่ายภาพแล้วติดคนอื่นเนาะก็ให้เห็นเฉพาะต้นไม้ดอกไม้สวยๆกันนะคะเฟิร์นใบมะขามก็นำการจัดสวนดอกไม้แปลกตาดอกไม้เมืองหนาวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ